คุณยิ่งลักษณ์ดีใจอุ๋งอิ๋งคลอดลูกชายคนแรกอดใจไม่ไหวรอวันได้อุ้มหลานค่ะวันนี้เองวันที่1พฤษภาคมนะคะนางสาวแพทองธารชินวัตรหรืออุ๋งอิ๋งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยค่ะและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยบุตรสาวของทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ให้กำเนิดลูกชายอย่างน้องทาสินเป็นที่เรียบร้อยค่ะทางทีมงานเองก็ต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวด้วยค่ะ